พระประเจกพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ว่าท่านไม่ได้ทำกิจของพระองค์เพื่อการที่จะโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายให้ได้บรรลุตามเพียงแต่ว่าใครต้องการความรู้พระองค์ก็ให้ถามพระองค์ก็ตอบเป็นอย่างนั้นนะแต่จะให้ตรวจอุปนิสัยของสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าถึงเวลาพระองค์ก็ตรวจอุปนิสัยของสัตว์ทั้งวันทั้งคืนน่ะว่าจะมีบุคคลใดหนอจะได้บรรลุธรรมบ้างพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดแต่พระประเจกับพุทธเจ้าท่านไม่ตรวจอุปนิสัยของสัตว์แบบนี้สัตว์ไม้โปรดท่านก็โปรดสัตว์ปรารถนาจะให้พระองค์นั้นสอนท่านก็สอนแต่หากไม่ปรารถนาพระองค์ก็ไม่ต้องการที่จะดิ้นรนหรือไปช่วยเหลือใครเลยแต่เวลาบรรลุธรรมก็บรรลุด้วยพระองค์เองไม่ได้บรรลุเพราะคนสอนหรือว่ามีใครมาสอนเหมือนกันนั้นพระประเจกับพุทธเจ้าท่านจริงชอบเข้านิโรธสมาบัติหากว่าพระองค์เสด็จลงมาแล้วก็มาสงเคราะห์คนในโลกมนุษย์เนี่ยคนที่อยู่ที่พื้นโลกเนี่ยนะหากใครได้ใส่บาตรพระองค์เนี่ยคนนั้นก็จะมีลาภสักการะมากพระประเจกับพุทธเจ้าก็จึงมีคาถาพระประเจกับพุทธเจ้าอย่างสมัยหลวงปู่ปานเขาก็สวดกันวิรัตโยใช่ไหมล่ะมาถึงสมัยของหลวงพ่อพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีท่านก็นำคาถาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็เอามารวมเป็นอันเดียวกันก็เลยกลายเป็นคาถาเงินล้านงั้นนั่นคนที่เขาอยากจะมีลาภสการะคล่องตัวเนี่ยเขาจึงต้องนึกถึงพระประเจกับพุทธเจ้าผู้ทรงนิโรธสมาบัติหมายถึงว่าเราบูชาต่อพระผู้ทรงจิตที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็มีกำลังมากในการบริกรรมนึกถึงภาวนาว่าผมมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติก็ท่องนาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือหลวงพ่อบอกห้ามแปลคำหลังนะมันเป็นภาษาของท่านอันนี้ไม่ใช่ภาษาแบบพวกเราที่มนุษย์ใช้ภาษากันนะเป็นภาษาของพระท่านนั่นในความที่ท่านได้บรรลุเองด้วยแล้วพระองค์ก็อยู่ในที่ที่ห่างจากความวุ่นวายด้วยกิจที่พระองค์ทรงอยู่ก็คือการเข้านิโรธสมาบัติซะส่วนใหญ่แสดงว่าอยู่ด้วยกับอำนาจของสมาธิจิตจนกว่าจะถึงกาลสมัยที่พระองค์ปรินิพพานนั่นแหละก็อยู่อย่างนี้ถึงเวลาจะทรงเสด็จลงมาเพื่อจะรับบาตรให้คนได้ใส่บาตรพระองค์ก็เหาะมาจากภูเขาคันธมาศแล้วก็ลงมาจากหมู่บ้านโปรดคนที่เขามีความยากจนหรือมีศรัทธาเหมือนอย่างบางเรื่องในพระสูตรก็มีเขาเรียกปัญจปาปาเคยได้ยินเรื่องของท่านปัญจปาปาไหมล่ะปัญจก็แปลว่าห้าใช่ไหมปาปาก็แปลว่าบาปปาปะบาปนั่นหลวงพ่อแปลอย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้ฟังจากหลวงพ่อก็แปลไม่เป็นหรอกเราย่อยๆฟังหน่อยนะท่านปัญจปาปาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตางดงาม5ประการงามมากเลยนะผมเธอก็งามหน้าเธอก็งามผิวพรรณเธอก็งามรูปลักษณะเธอก็งามงามหมดงามแบบคนไม่มองอ่ะคือไม่มีอะไรน่ารักเลยอ่ะ
แต่มีเรื่องที่คนอื่นไม่มีเขาเรียกว่าใครอย่าได้ไปแตะต้องถึงผิวกายเธอนะหลงเลยหลงนี่ไม่ใช่เห็นปั๊บแตะปุ๊บหลงทางเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าหลงรักเลยว่านี้มีเสน่ห์มากแต่ก็เป็นเหตุมาจากที่สมัยหนึ่งที่ท่านเป็นช่างปั้นหม้อเวลานั้นนะพระประเจกับพุทธเจ้าท่านต้องการดินพื้นบนภูเขาเนี่ยมันไม่เสมอกันถ้าเอาดินมายาเป็นพื้นให้มันเรียบๆก็จะนั่งสำสมาธิสะดวกใช่ไหมล่ะพระองค์ก็เพียงต้องการเอาดินนั่นแหละเอาไปยาแต่ทรงตรวจดูแล้วว่าคนที่เป็นนางที่เป็นช่างหม้อเนี่ยจะถวายแต่วิธีถวายของเธอก็คงจะเป็นวิธีที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาว่างั้นแต่พระองค์ก็เอาอย่างน้อยเขาก็มีอานิสงส์ถึงรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์วันข้างหน้าจะเป็นที่ไม่ดีแต่ว่าเธอก็มีดีอานิสงส์ของเธอมีใช่ไหมล่ะพระองค์ก็เสด็จไปละดีกว่าเขาตายแล้วตกนรกไงเขายังมีสิทธิ์ตายแล้วไปสวรรค์เขาได้ทำบุญกับพระประเจกับพระพุทธเจ้าถึงจะทำด้วยการกับผสมความโกรธแต่เขาก็ทำบุญอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะพอพระประเจกับพุทธเจ้าเสด็จลงมาก็ทรงก็ยืนถือบาตรด้วยอาการสงบเวลานั้นมันเวลาอย่างเงี้ยคือมันเลยเวลาที่พระจะฉันอาหารแล้วอ่ะก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเธอก็นั่งปั้นหม้อของเธออย่างนั้นน่ะปั้นมาแล้วก็ปั้นไปพระก็ยืนไม่ยอมไปไหนอ่ะเธอก็มองไม่ไปปั้นต่อนานชักโมโหพระคงคิดในใจว่าแกจะมาขออะไรวะในว่าอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เวลาที่มาขอเลยหรือว่าอาหารการกินคือเวลามันเลยเวลาไปแล้วอะเวลานี้มันเป็นเวลาของพระควรพักผ่อนตามธรรมดาเป็นอย่างนั้นนะเธอก็มองค้อนๆเธอมองเป็นไหมค้อนๆหรือมองขวานขวานก็ได้มองปั๊บก็ไปแย่ไหมล่ะเธอก็โมโหนะคิดว่าจะมาเอาอะไรวะโมโหหนักๆก็คิดว่าเอาดินอะไรวะถวายเอาไปถวายพระแล้วก็เดินแบบตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋เลยนะหน้าตาเสียกระค้อนไปด้วยหงุดหงิดโมโหด้วยโกรธก็โกรธโมโหก็โมโหคงจะเหนื่อยว่างั้นเถอะกำลังปั้นหม้อเนี่ยมายืนนิ่งอยู่หน้าไปไหนก็ไม่ไปอย่างเงี้ยแกก็ไม่ถามนะแทนจะเข้าไปกราบนมัสการพระองค์ใช่ไหมล่ะกล่าวถ้อยคำวาจาเพราะๆแล้วก็ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์มีความประสงค์ปรารถนาอะไรหรือเจ้าคะใช่ไหมล่ะก็ไม่อะคนเจ้าอารมณ์ระวังนะใครเจ้าอารมณ์เนี่ยต้องระวังให้ดีนะทำบุญผสมความโกรธระวังนั้นนะแกก็ฟ้าดินก้อนเดินปัสสุเปไปแล้วมาถึงบาทพระเจ้าก็เปิดฝาบาทเลยนะเปิดรับเลยแกก็ไม่ได้หย่อนธรรมดาก็เฟี้ยงตุ้มก็ไปในบาทอย่างเงี้ยพระประเจกกับพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเนี่ยพระท่านทราบแล้วท่านมาโปรดท่านจะโกรธทำไมใช่ไหมล่ะก็ท่านมาโปรดจะให้ของดีแกไม่เอาดีแกจะเอาอย่างเนี้ยก็เอาอย่างนี้แกก็ทางพระองค์ก็ให้เอาแกก็ไม่ขออะไรนะเดินกลับเลยงุนหงิดโมโหพอพระประเจกับพุทธเจ้าท่านได้ดินแล้วท่านก็เหาะไปเลยชาติต่อมาแกก็มาเกิดนะสิตัวของเธอก็เดินตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ตาเธอก็เหล่อย่างเงี้ยคือไม่มีงามผมก็ไม่งามหน้าก็ไม่งามตาก็ไม่งามปากก็ไม่งามอะไรก็ไม่งามแต่ผิวพรรณเนี่ยอย่าไม่ให้ใครมาแตะเอานะหลงเลยมีอยู่คราวหนึ่งพระราชาท่านออกที่เรียกว่าประพาสป่าว่างั้นอันนี้ว่าประพาสป่าก็อาจจะเป็นบุญของแกเนี่ยไหมล่ะสมัยนั้นนะบุญของท่านว่าท่านคงต้องมีอานิสงส์ในสิ่งที่ท่านได้ทำทานถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าจะจนไม่ได้คนมันจะรวยอ่ะจะมีผัวทั้งทีมันต้องเ
ต้องระดับที่มีเงินจำนวนเยอะเจ้าเลยว่าอย่างนี้เจ้าก็แปลงตัวมาธรรมดาเพราะไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าเข้าไปตามหมู่บ้านใช่ไหมล่ะประพาสป่านี่อันนี้มันไปกลางคืนน่ะแต่เป็นกลางวันก็คงไม่กล้าไปโดนแตะหรอกกลางคืนกลางคืนมันเดินมันกระทบกันน่ะไม่ได้ตั้งใจกระทบอ่ะพอกระทบปุ๊บแล้วพิษรักมันเกิดเลยอ่ะว่าอย่างนั้นทนไม่ไหวก็จะไปหานางไปมาก็ได้เป็นภรรยาไอ้เรื่องต่อไปแล้วมันยาวนี่ขี้เกียจเล่าให้ฟังว่านี่เรื่องของพระประเจกับพุทธเจ้าท่านมีลาภมากใครจะทำกับพระประเจกับพุทธเจ้าบ้างไหมล่ะนี่ไงพระองค์นั่งอยู่นี่คือพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเรานึกถึงพระคาถาเธอจำไม่ดีนะเรื่องนี้มันช่วยเธอให้มีลาภสักการะจริงๆนะแล้วต้องคิดว่าคำบริกรรมภาวนาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้มาไว้ให้เราไม่ต้องลำบากยากจนเหมือนอย่างคนอื่นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าคาถาเงินล้านใช่ไหมล่ะทั้งหลวงปู่หลวงพ่อประสิทธิ์ประสาทพระคาถามาให้เราได้ใช้เป็นประโยชน์อ่ะสมัยหลวงปู่ปานอ่ะหลวงปู่ปานท่านยังสอนไว้ว่าคนที่จะท่องคาถาพระประเจกับพระพุทธเจ้าได้ผลต้องทำบุญใส่บาตรเห็นไหมล่ะต้องใส่บาตรคือทำบุญเลี้ยงพระใส่บาตรพระถึงจะมีลาภสักการะมากก็เพราะว่าพระน่ะเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเลยต้องเธอต้องมองว่าสภาพของพระคือไม่มีอะไรเลยแม้แต่อาหารไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ผ้าไตรจีวรเนี่ยที่ห่อหุ้มกายเนี่ยเวลาสมัยก่อนจะเอาผ้ามาห่อหุ้มกายคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วอ่ะแล้วก็ไปบังสกุลเขาก็เรียกว่าผ้าป่าผ้าที่อยู่ในป่าพระท่านก็บังสกุลเอามาคือว่าอจิรังวัตยังกายโยไม่มีแล้วนี่ไม่เป็นผ้าของใครนะเอามาเลยเอามาก็มาตัดเอาที่มันใช้ได้อ่ะอาจจะได้แค่นิดแค่หน่อยก็เอามารวมกันคิดว่ากว่าจะไปเจอผ้าที่เขาทิ้งไว้เนี่ยแล้วเอามารวมกันเป็นผืนพอห่มได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากนานหมายเอาว่าพระท่านไม่ได้มีลาภไม่ได้มีอะไรที่เป็นลาภสักการะโดยตรงของท่านไม่มีอาหารการกินท่านก็เอาตามอัตภาพคือว่าบาตรเปล่าๆมันไม่มีที่กุฏิไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือบาตรเปล่าๆใบหนึ่งแล้วก็เดินออกไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าได้อาหารหรือเปล่าในช่วงเวลาเช้าวันนั้นที่อยู่ก็ไม่ได้มีอะไรให้อยู่ได้เลยเพราะว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านคนเขาก็ไล่ใครก็จะให้พระไปปะปนอยู่คฤหัสถ์แล้วพระจะไปอยู่คฤหัสถ์ยังไงก็ไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านก็ต้องอยู่ในที่ของพระท่านจะส่วนใหญ่เธอลองคิดว่าคนที่เป็นนักบวชหรือเป็นพระในพระศาสนาก็ดีครับหรือพระที่ปฏิบัติตั้งใจดีเนี่ยจะมีอะไรติดตัวท่านกินเสร็จก็บาตรเปล่ามีแต่พระไตรจีวรแล้วก็นั่งหลับตาเจริญสมณธรรมล้างจิตใจจากสกปรกให้มันสะอาดมีแค่นี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนั้นคนที่ทำกับพระเรื่องเอาของไม่จะทำกับพระอย่าพระแย่เอาอาหารถวายพระหรือเอาของไปถวายพระเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากครับเรียกว่าให้ลาภสักการะกับพระจากพระผู้ไม่มีอะไรเลยแล้วพระมีอ่ะกลายเป็นพระมีลาภไหมล่ะพระมีลาภเพราะพระมีลาภเธอให้อย่างไรเธอก็ต้องได้อย่างนั้นอันนี้คือเหตุที่หลวงปู่ปานท่านบอกว่าเธอต้องใส่บาตรพระหมายว่าคือไปทำกับพระว่างั้นเธอจะท่องอย่างเดียวเฉยๆเนี่ยมันมีผลน้อยหรือแท้จะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่หรอกเธอต้องทำทานคือให้กับพระผู้ที่ไม่พึงปรารถนาอะไรแล้วมีลาภขึ้นมาเธอถึงจะมีลาภสักการะปรากฏกับเธอเ
ถ้าวันนี้ทำอาหารซื้อของมาถวายหลวงพ่อไม่ทันหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อไปซื้อเอาเองนะเราก็ถวายเงินมาให้หลวงพ่อไปซื้อถวายเงินท่านเป็นค่าอาหารถ้ามีหลวงพ่อแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงพระประเจกับพุทธเจ้าเดี๋ยวนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็นิมนต์หลายองค์เลยเป็นสังฆะองค์นู้นก็มาองค์นี้ก็มาในการมาใช่ไหมใช่ไหมล่ะผลไม้ก็ปกติใช่ไหมล่ะทำดีๆอย่าไปทำสักแต่ว่าทำอาหารอะไรที่เราซื้อมาเพื่อการบริโภคของเราเราบอกเดี๋ยวเก็บเอาไว้ถวายพระแต่ลืมว่าพระคาถานี่มีผลหนักนะไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยแต่ว่าความตั้งใจของเธอเนี่ยเวลาเธอทำเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เธอคิดอะไรมันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมล่ะก็ให้ทราบไปว่าทำไมทำบุญกับพระประเจกับพุทธเจ้าจึงมีลาภมากก็เพราะว่าพระองค์น่ะทรงเข้านิโรธสมาบัติเป็นปกติคือถ้าเป็นพระปกติธรรมดาการเข้านิโรธสมาบัติก็เป็นของที่ปรากฏกับผู้ที่เป็นนักบวชแบบพระภิกษุสงฆ์เนี่ยน้อยที่ทำได้จริงๆนะมีน้อยอย่างสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ที่เข้าบ่อยมากกว่าหลวงปู่ชุ่มโพธิโกนั่นแหละท่านเข้านิโรธสมาบัติบ่อยแต่ทีนี้เขาไม่เรียกเข้านิโรธเขาเรียกเข้าสุ่มเอาสุ่มครอบแล้วก็อยู่อย่างนี้มันไม่เหมือนกันคนที่เข้านิโรธสมาบัติได้ต้องเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณถึงจะเข้าพระราสมาบัตินิโรธสมาบัติได้มีผลหนักนอกนั้นผลไม่หนักหรอกต้องจิตของท่านต้องบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เข้านิโรธคือดับทุกอย่างแล้วก็อยู่ในจิตที่มีสมาธิละเอียดมากเวลาท่านคลายสมาธิออกมาแล้วเนี่ยมันจึงมีผลกับการที่คนเข้าไปถวายทานอย่างหลวงปู่บางทีท่านเข้า7วันบ้างนะ7วัน15วันเข้าเยอะแต่สมัยนี้หายากหลวงพ่อท่านเข้าบ่อยสมัยท่านมีชีวิตอยู่แต่ท่านเข้าตอนท่านรับแขกนี่เรียกว่าเข้าได้ทุกอิริยาบถจะยืนนั่งนอนเดินท่านก็เข้าในโลธาสมาบัติได้ตลอดอย่างเงี้ยเวลาคนไปถวายสังฆทานหรือทำบุญกับท่านเนี่ยก็มีลาภมาก